วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งที่โรงแรมค่ะจะเป็นข้าวเหนียวไฮโซนะคะห่อใบตองเรามาชิมกันเลยค่ะห่อเล็กๆห่อแบบนี้จิ้มมาหมูปิ้งเราทำยังไงดีล่ะกินแบบผู้ดีก่อนนะอันนั้นอะไรคะแจ่วหมูปิ้งจิ้มแจ่วใช่ไหมคะค่ะอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยสามรสค่ะหวานหวานหวานสามรสหวานหวานหวานอันนี้ก็เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวสนใจข้าวเหนียวค่ะขอจูบข้าวเหนียวหน่อยค่ะข้าวเหนียวห่อน้อยห่อเล็กเล็กนิดนึงนะคะประมาณกี่คำคะเนี่ยถ้ากินอยู่บ้านก็คำเดียวหมดแต่ถ้ากินข้างนอกก็ประมาณน่าจะประมาณ 3-4 คำมาทานด้วยกันนะคะหมูปิ้งจิ้มแจ่วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหมูปิ้งข้าวเหนียวจิ้มแจ่วแบบไฮโซนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวนี่ให้จึ้งหนึ่งค่ะจะได้ไม่อ้วนนะคะอร่อยไหมคะรสชาติค่ะอร่อย